หลายเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ท่านที่เป็นเครือข่ายเนี่ยเราขอให้ท่านเป็นเครือข่ายเลยนะครับรักแม่น้ำเจ้าพระยานะครับรักถิ่นนะครับก็ทำการศึกษาที่นั่งอยู่นี่นะครับผมก็ขอแนะนำนิดนึงนะไม่ได้แนะนำนะก็นั่งแล้วก็ท่านเพื่อนฟ้าเทียนราชินีเป็นผู้เจริญก็เป็นรองประธานนะครับอันนั้นก็ท่านคนตำรวจโทพลบูลชำนาญก็เป็นรองประธานนะครับเป็นรองพิการนะครับพิการท่านนี้ก็มาจากปปช.เป็นรองเลขาธิการนะครับท่านนั้นก็เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ละเป็นคนตำรวจโทพลบูลก็มาร่วมงานกันครับนะครับมาร่วมงานกันไอ้ส่วนที่เหลือทั้งหมดสำนักการระบายน้ำนะฮะแล้วก็สำนักเศรษฐกิจนะครับก็มีทั้งหมดนะครับทั้งอัยการก็มีท่านอยู่ในนี้นะครับไล่ไปหมดนะครับนะก็เป็นเรื่องที่เราอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะยังแค่ขาดประชาชนไม่ได้ประชาชนที่สำคัญที่สุดเลยด้วยนะครับมีดุสิตมาด้วยนะครับขอเชิญทางฝ่ายคุณทางดุสิตมาด้วยนะครับนะฮะรู้สึกจะสองชุมชนนะนะครับที่เจอนี้วันนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคลองเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีความสำคัญพระยาละมันต้องเครือข่ายรวมไปถึงซอยต่างคลองต่างๆที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยก็พยายามทำนะต่อไปก็จะแผ่ขยายไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ท่านเป็นประชาชนกลุ่มแรกท่านจะเป็นคนนำของแม่น้ำเจ้าพระยาท่านนั่งอยู่ตรงนี้ละท่านจะเป็นผู้นำในการพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าแม่น้ำเจ้านะครับที่จะต้องร่วมกันเป็นเครือข่ายร่วมกันในการพัฒนาวันนี้นะครับวันนี้ก็ในภาครัฐได้พิจารณาไปมากแล้วจะไม่มีการตำหนิติเตือนใครนะครับขอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสังคมขอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกันนะครับไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเจ้าพระยาล้วนๆนะครับเจ้าพระยาล้วนๆความคิดความแป๊บนึงนะพี่ไม่ได้อ่ะทุกปีมันจะมาทุกปีบางทีก็มีสุนัขเน่ามากๆทำได้บ้างบางส่วนแต่ไม่หมดบางทีก็เน่าบางทีก็เหม็นหน้าบ้านเพราะมีอะไรมาติดมันก็จะเหม็นมันอยู่ในแม่น้ำเก็บตรงนี้หน่อยเขาก็เลยไปก็ไปเก็บต้นน้ำอย่างเงี้ยจะมีเรือเนี่ยจะมีเรือพระที่ทำพระที่นั่นเนี่ยก็มาเก็บก่อนเวลาเขามากไม่มีแต่เวลานั้นทำไมเขาไม่เก็บกันมากมาเหมือนกันนานมาทีที่เห็นนะเราก็อยู่มีอย่างเงี้ยคือข้อเสนอก็อย่างเงี้ยละที่ว่าเพิ่มหน่อยเพิ่มเก็บหรือว่าเวลาวิถีชุมชนหายไปหมดเลยล่องเรือคลองบกน้อยเห็นแต่เขื่อนสูงอันนี้กทม.ก็ใช้มันสมองนิดนึงว่าจะผูกคลองของเราทั้งหมดหลายคลองเลยครับร่วม10คลองต่างๆสมัยก่อนหน้าเจ้าพระยาเนี่ยเป็นคลองขุดนะครับการเต็มในการทำงานปีนี้สมัครแข่งกันแค่20กับ40กว่าชุมชนอีก10กว่าชุมชนต้องมีหนังสือเวียน3ครั้งให้มาสมัครอีก4ชุมชนไม่เอาหมดเลยยุบนี่มันคืออะไรครับกำลังเรามากกว่าข้าราชการกรุงเทพมหานคร50เขตเรามี2066ชุมชนเรามีคณะกรรมการชุมชนใหญ่สิครูคลองเนี่ยจริงๆผมเองเป็นรณรงค์มาเยอะครับแม้กระทั่งจะทำกับผู้ผอ.เขตทำก็โดนย้ายซะแล้วคือไม่ทราบว่าผอ.คนหนึ่งย้ายกี่ปีหนึ่งย้ายกี่ครั้งหรือว่าย้ายตามลำดับตำแหน่งอันนี้ครับเราจะทำเรื่องทำบำบัดร้านค้าทุกร้านค้าเนี่ยครับโดยหาสปอนเซอร์มาคือถ้าเราจะให้เขาไปใส่เนี่ยมันก็ทำให้เขาเหนื่อยย้อนหลังไปใช่ไหมครับแต่ถ้าร้านค้าใหม่เนี่ยเราก็ควรที่จะควบคุมให้เขามีถังบำบัดไขมันนี่พี่เกินนี่ฝากท่านนะครับเนี่ยหาว่าท่านร้องเรียนไม่ได้ร้องเรียนแต่ถ้าเราไม่พูดก็ไม่ได้เกิดการแก้ไขนะครับอันนี้สิ่งสำคัญชุมชนอยากจะร่วม
านั่งอยู่เวลาเราทำหนังสือไปเราก็ได้รับความเมตตาอย่างนั้นก็มาล้างถนนกันมาเราก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะเราจะต่อจะไปแฝงถ้าจะไปนอนอยู่ที่นั่นเช้ากลางวันเย็นพอแหล่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีเจ้าที่ตำรวจมีเจ้าที่ทหารเทศกิจอยู่ที่นั่นแต่ผมอยากจะบอกถึงเรื่องนั่นแหละอย่างนั้นเลยดีกว่านะครับก็ขอฝากด้วยนะเรื่องท่าอะไรเนี่ยถ้ากรมเจ้าท่าเนี่ยดีที่สุดแล้วให้ผิดเจ้าท่าไปหน่อย